สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักแนสสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปแนะนำนะครับให้หลายๆคนได้รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้และนะครับช่วยมีการเสริมสร้างในการปลูกเยอะๆท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับบ้านใดภูมิประเทศแบบใดที่มีอากาศหนาวเย็นบ้างนะครับอย่างเช่นบ้านโจที่มหาสารคามนี่ก็จะหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็ร่วม 5-6 เดือนท่านผู้ชมเราก็จะไปดูสมุนไพรชนิดนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติมากมายแต่หลายๆคนกินเข้าปากอย่างเดียวแต่ไม่เคยรู้เรื่องของสรรพคุณเขาเลยว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปแนะนำในการปลูกกันนะครับว่าถ้าเราปลูกแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับถ้ามันเป็นผลเราจะได้อะไรบ้างหรือเราไปซื้อมันก็ราคาแพงท่านผู้ชมปลูกดีกว่ามั้งนะครับส่วนจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับมันเป็นไม้ผลซึ่งนะครับอยู่กับสภูมิอากาศนะครับคือภูมิอากาศแบบเย็นๆนะครับร้อนบ้างไม่เป็นไรท่านผู้ชมมันก็จะให้หมากได้ผลแต่โจได้เอามาปลูกนะครับอันนี้โจทำไว้จริงๆแล้วลำต้นเขาก็ประมาณ2ปีนะครับแต่การมาปลูกไว้โจก็จะมีในการปลูกนะครับในการดูแลรักษาที่ดีอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกันนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรไม้ผลชนิดนี้นะครับให้คุณค่าทางอาหารมากมายท่านผู้ชมถ้าหากท่านผู้ชมกินเป็นประจำนะครับจะช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอการแก่นะครับการเกิดการริ้วรอยต่างๆแต่ที่สำคัญนะที่โจจะพูดถึงวันนี้ก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นผลเขาไม่ว่าจะเป็นการกินเมล็ดแต่กินเมล็ดเนี่ยผมแนะนำอย่ากินนะเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนะครับว่าเป็นอย่างไรก็คือเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่นอกอันนี้โจเอาสายพันธุ์จีนมาปลูกนะท่านผู้ชมก็พ่อชำไว้นะครับอันนี้ก็กำลังเติบโตงามท่านผู้ชมไม่มีเพี้ยมากินนะครับส่วนแมลงก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ที่สำคัญนะท่านผู้ชมทราบไหมคือช่วยลดอาการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีถ้าหากท่านใดกินนะครับเชอร์รี่นอกเป็นประจำเห็นไหมล่ะครับส่วนมากเขาจะเอาไปไว้ที่ตรงหน้าเค้กเชอร์รี่นอกครับผมเอาท่านผู้ชมเรามาทราบกันสักนิดหนึ่งว่าเชอร์รี่นอกจีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็แล้วแต่นะครับว่าคนเอาไปปลูกที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่านี่ก็คือที่มหาสารคามนะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกันเลยท่านผู้ชมว่าเชอร์รี่นอกเนี่ยสามารถปลูกที่เมืองไทยได้นะครับคนส่วนมากจะคิดว่าอุ้ยไม้เมืองนอกไม่สามารถปลูกได้ปลูกได้นะครับอันนี้โจก็ลำต้นเขานี่ก็จะประมาณ2ปีนะครับอันนี้โจก็ปลูกไว้นะครับในถุงอยู่แต่ถ้าลงดินป่านนี้อาจจะโตสูงท่วมหัวแล้วก็ได้นะครับอาจจะลำต้นที่แข็งแรงกว่านี้มีใบที่สวยงามกว่านี้มีกิ่งก้านที่เยอะมากมายแต่นะครับด้วยความที่หลายๆอย่างนะครับเรามาดูตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ดูกันไปด้วยว่าลักษณะของใบเขานะครับอันนี้ใบเขียวงามนะครับมียอดที่งามนะครับไม่มีเพี้ยอันนี้บ่งบอกนะครับถึงสุขภาพของเขานะครับมันก็เหมือนสุขภาพคนนี้แหละท่านผู้ชมเรามาทราบกันสักนิดว่าถ้าเขามีผลนะครับเราเอาผลเขามากินเนี่ยมันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งท่านผู้ชมนะครับถ้าหากท่านใดที่กินเป็นประจำแล้วและอาการซึมเศร้าเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะช่วยแก้นะครับโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมถ้ากินเป็นประจำเช่นกันนะครับเพราะมีสารแอนโทไซยานินท่านผู้ชมช่วยในการชะลอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชะลอวัยชะลอริ้วรอยนะครับบนใบหน้าและก็บำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับเชอร์รี่นอกท่านผู้ชมและนะครับถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยนะครับกระเพาะเราจะเป็นอย่างไรมันจะช่วยเสริมสร้างนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับและก็บำรุงผิวพรรณเป็นผุดพองผิวพรรณขาวนวล นะครับถ้าท่านกินเชอร์รี่นะแต่วันนี้ที่โจมาแนะนำนี่คือมาแนะนำต้นนะครับสายพันธุ์นี้เชอร์รี่นอกจีนนะครับ
ถ้าหากท่านใดมีเชอร์รี่ของอเมริกาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เป็นการแนะนำกันท่านผู้ชมว่าเราสามารถปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้แห่งชีวิตมันให้อะไรหลายๆอย่างนะครับแก้อาการลดปวดตามข้อได้ถึง 37% นะครับโอ้มากมายเลยแหละนะครับหมายถึงถ้าท่านได้กินผลของเขานะลดอาการปวดตามข้อแต่ที่สำคัญนะครับอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเนี่ยถ้าท่านกินเป็นประจำมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดแต่ถ้ามากเกินไปมันจะทำให้โรคเบาหวานครับผมเป็นโรคเบาหวานซะเองเพราะฉะนั้นการกินนะครับขอให้กินพอดิบพอดีนะครับอันนี้เช่นกันท่านผู้ชมนะครับเราก็มาพูดมาคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วสรรพคุณของเชอร์รี่นอกเนี่ยมันมีมากมายนะครับมันมีมากมายแต่โจก็ได้มาแนะนำนะครับในสิ่งที่ดีที่เราจะต้องมารู้จักกันเชอร์รี่นอกจีนนะครับถ้ามีอเมริกาท่านก็ว่ากันไปแต่เชอร์รี่นอกจีนเนี่ยท่านผู้ชมคิดไหมเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยที่บ้านโจเนี่ยตอนที่ร้อนๆจัดๆเนี่ยนะครับช่วงเมษามีนาเมษาเนี่ยนะครับ40กว่าองศานะครับใบยังงาไม่มีใบไหม้เลยนะขอบอกไม่มีใบไหม้เลยนะครับมันสู้กับอากาศมันปรับได้แล้วไงมันปรับตัวได้แล้วนะครับมันสู้อากาศได้สบายๆเลยผมก็เลยมาแนะนำกันสำหรับเชอร์รี่นอกจีนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้มาแนะนำต้นก่อนแต่ถ้าเป็นผลเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาแนะนำกันอีกทีใช่ไหมครับนะครับและอีกอย่างนึงท่านผู้ชมโจก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเวลาเรากินไปแล้วนะครับมันจะช่วยถึงระบบขับถ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเชอร์รี่นอกเนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผลเขาจะออกสีแดงส่วนมากเขาจะไปใช้ในงานแต่งหน้าเค้กนะครับผลสีแดงท่านคงจะรู้ว่าเชอร์รี่นอกเป็นยังไงนะครับบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีปลูกบ้างแล้วแต่ว่าก็ทางภาคเหนือก็นะครับก็มีบ้างนะครับผมภาคเหนือนี่อากาศก็คล้ายๆกับภาคอีสานนี่แหละแต่ภาคอีสานเนี่ยกลางเดือนมีนานะครับไปถึงเดือนพฤษภาเนี่ยโอ้โหนะครับอากาศนี่สุดขั้วเลยร้อนสุดๆคนจะเป็นสโตรกได้ง่ายนะครับอันนี้ช่วยลดความดันได้ด้วยท่านผู้ชมลดเบาหวานได้ด้วยแต่ถ้ากินมากไปกินผลเขามากไปเราก็จะเป็นเบาหวานซะแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอธิบายกันเลยว่าในการที่เราจะลดความเครียดเนี่ยถ้าเป็นกินเป็นประจำนะมันจะลดความเครียดได้ดีนะครับความเครียดเนี่ยของคนเรามีทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราจะดูข่าวสารบ้านการเมืองต่างๆนะครับเอ๊ะทำไมนายกพิธาทำไมมีอุปสรรคจังเลยนะครับก็เพราะว่าขั้วต่างๆนะครับอยากจะเป็นประธานสภาซะเองท่านผู้ชมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับบางทีประชาชนดูมากไปเราก็เครียดตามเอาจริงๆนะแม้แต่โจก็ลุ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเราหันมาปลูกต้นไม้นะครับเพื่อชีวิตเราของเราที่ดีกว่าดีกว่าต้นเชอร์รี่นอกนะครับเดี๋ยวพบกับโจอีกครั้งนึงครับผมเกี่ยวกับถ้าท่านใดนะครับกินเม็ดเขาเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนะครับติดตามชมเลยครับเอาท่านผู้ชมเราก็มาพูดถึงเชอร์รี่นอกกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับในการทบทวนทีนี้โจก็จะมาเล่าเกี่ยวกับถ้าหากท่านใดที่กินผลเขาเข้าไปแล้วทีนี้เมล็ดของเขาเนี่ยนะครับเมล็ดของเขาเนี่ยถ้าเราไปกระเทาะหรือถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีอาการอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเมล็ดของเขาเนี่ยจะมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์คำว่าไซยาไนด์เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้นะนะครับหลายๆคนคงจะรู้ว่าไซยาไนด์เป็นอย่างไรแต่เขามีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ถ้าเรากินน้อยๆนะครับเขาจะมีด้วยความที่เป็นพิษอ่ะไม่มากหมายถึงเมล็ดมันนะไม่ใช่ผลนะครับเนื้อของผลเขากินได้ไม่มีปัญหาแต่คำว่าเมล็ดเขาจะมีสารไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนไซยาไนด์กินเข้าไปน้อยๆไม่เป็นไรท่านผู้ชมแต่ถ้ากินมากไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือนะครับมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนหน้ามืดตาลายนะครับถ้ากินมากนะกินเมล็ดของเขาเนี่ยถ้ากินเมล็ดนะนะครับจริงๆแล้วเมล็ดไม่ต้องไปกินหรอกครับมันแข็งแต่ถ้าท่านใดที่กินเคี้ยวๆกรุบๆกับไปเนี่ยบอกว่าฟันดีนะก็จะมีอาการนะครับถึงขนาดทำให้เป็น
โรคหัวใจนะท่านผู้ชมเป็นโรคหัวใจเลยเพราะว่ามันจะมีผลต่อโรคหัวใจและทำให้ไตวายในที่สุดก็ถึงขนาดขั้นเสียชีวิตนี่แหละนะครับเราก็มาพูดมาคุยกันในการที่เรามาพูดถึงเนื้อของเชอร์รี่นอกนะครับไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาหรือของจีนก็แล้วแต่นะครับเชอร์รี่นอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาเนี่ยเรากินเนื้อเขาเนี่ยอร่อยมากๆและมีคุณสมบัติสรรพคุณในการชะลอความแก่ชะลอการเกิดริ้วรอยนะครับบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสให้ขาวขึ้นนะครับหมายถึงผลของเชอร์รี่เนื้อของเชอร์รี่เนี่ยนะและที่สำคัญนะครับคือผลของเชอร์รี่เนี่ยมันช่วยลดความเครียดเนี่ยได้เป็นอย่างดีถ้าเรากินประจำนะครับอันนี้เราก็มาทบทวนกันนะครับเกี่ยวกับเชอร์รี่นอกนะท่านผู้ชมนะครับผมก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยเอามาปลูกนะครับมาซื้อหามาปลูกในลาซาด้าในช้อปปี้ก็ต้องดูร้านดีๆนะครับอันนี้โจก็จะมีร้านที่แนะนำแล้วก็ถือเชื่อถือได้นะครับแต่ว่าถ้าขายในเฟซนะผมบอกเลยว่ามีแต่หลอกกับหลอกครับเราซื้ออีกแบบนึงมันไม่ตรงปกอ่ะมันไม่ตรงปกมันก็เอาแบบอย่างมาให้ในเฟซมีแต่หลอกกันนะครับผมขอบอกเลยนะครับเราต้องเลือกซื้อที่ช้อปปี้ผมไม่ได้อะไรกับช้อปปี้นะแต่ว่าผมให้ความไว้วางใจกับช้อปปี้นะครับในการซื้อของเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมช้อปปี้เนี่ยให้อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เราก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ามันมีคอมเมนต์ไหมเราขอดูต้นจริงเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องดูคอมเมนต์ว่ามีใครไปลงบ้างนะครับในการเลือกซื้อสินค้านะครับเราต้องมีสตินะครับเพราะว่าผมโดนหลอกมาเยอะทางเฟซเอาละนะครับเราก็มาพูดมาคุยกันเรื่องของเชอร์รี่นอกกับสรรพคุณที่โดดเด่นชะลอวัยชะลอความแก่ชะลอริ้วรอยการเกิดริ้วรอยและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเพราะเขามีสารแอนโทไซยานินท่านผู้ชมในการดูแลต่างๆร่างกายให้ดีขึ้นเชอร์รี่นอกลดความเครียดได้ดีจริงๆครับถ้ากินต่อเนื่องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสารคามช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กเชอร์รี่นอกที่บ้านน้องสาวก็มีนะครับต้นเชอร์รี่ที่เดนมาร์กสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ